จักกับฝ่ายถูกบอกรักกันก่อนครับคุณเล็กอายุ20ปีสาวมั่นใจพูดจาตรงไปตรงมานิยามความรักของคุณเล็กก็คือขอให้กล้ามาก็จะกล้ารักทำให้หนุ่มๆที่เข้ามาจีบต้องกล้าพอสมควรครับวันนี้ที่ยอมมาออกรับใบรักเพราะอยากรู้ว่าใครจะกล้ามาให้เชื่อดมาดูว่าคุณเล็กจะเชื่อดใครจะรับรักหรือเปล่าต้องมาดูกันและฝ่ายที่จะโดนเชื่อดฝ่ายบอกรักของเราในวันนี้นั่นก็คือคุณเอิญอายุ20ปีหนุ่มมากนิ่มขี้อายชาวกรุงเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเอิญบอกว่าแม้ขี้อายจะให้บ้าแล้วก็บ้าสุดๆได้เหมือนกันสมกับนิยามความรักที่ว่ากล้าได้อายอดแม้ว่าเอิญจะขี้อายแต่ไม่ได้เห็นสาวๆแล้วเขาจะกลายเป็นนักล่าทันทีแต่เมื่อจีบติดก็จะทิ้งทำเอาสาวๆน้ำตาเช็ดหัวเข่ามาแล้วนับไม่ถ้วน แต่มีอยู่คนหนึ่งที่เอิญจะไม่กล้าจีบเป็นสาวที่ใกล้ชิดอยู่ในโรงเรียนเดียวกันนั่นก็คือคุณเล็กคุณเอิญบอกว่าอยากพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนเป็นแฟนได้หรือไม่รถไฟรักขบวนนี้จะนำความรักมาสู่คุณเอิญหรือเปล่าต้องไปเอาใจช่วยหนุ่มขี้อายด้วยนะครับแต่ตอนนี้ไปฟังความรู้สึกของเขากันก่อนดีกว่าครับมีครับสมมุติผมก็มีตุ๊กตาน่ารักน่ารักมาให้เขาด้วยครับผมก็คิดว่าคงต้องเซเยสแน่นอนครับผมยังไงก็เอาใจช่วยหนุ่มเรียบร้อยคนนี้ด้วยแล้วกันนะครับแต่เอฝ่ายหญิงจะรู้สึกยังไงนะเอามาพูดถึงเรื่องราวความรักของคุณเล็กหน่อยเป็นไงครับตอนนี้เป็นไงฮะมีแฟนอยู่ยังครับมีแฟนอยู่ป่ะครับไม่มีค่ะเพิ่งอกหักเพิ่งอกหักทางรายการเสียใจด้วยนะครับขออนุญาตถามนิดนึงเพราะอะไรครับทำไมถึงเลิกคบกับแฟนครับผมอกหักเพราะว่าก็ไม่รู้ค่ะเขานอกใจไปเองไม่รู้เหมือนกันอ๋อแฟนจะมีคนใหม่นั่นเองใช่ไหมครับทำไมครับเรื่องราวความรักก็จะมีทั้งสุขทั้งทุกข์สลับกันไปนะครับแต่แน่นอนวันนี้คุณจะต้องมีความสุขแน่นอนเพราะว่าวันนี้มีอยู่คนนึงครับเขาจะมาบอกรักคุณเดี๋ยวคนนี้ครับเขาจะมาพร้อมกับขบวนรถไฟรักของเรานะครับถ้าคิดว่าเขาใช่ก็เซเยสถ้าไม่ใช่ก็เซโนนะครับพร้อมแล้วนะครับรถไฟรักขบวนนี้ถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางได้ครับสีหน้าคุณเล็กตอนนี้สิครับไม่รู้ว่าดีใจหรือว่าตกใจกันแน่ครับเนี่ยจำเราได้เปล่าไม่ได้จำไม่ได้ครับว่าเป็นใครหลอนเลยหรือเปล่าครับเนี่ยจริงๆก็มีความรู้สึกดีๆกับเล็กมานานแล้วล่ะก็อยากจะบอกรักเล็กนานแล้วแต่แค่ว่าไม่กล้าบอกก็เลยถือโอกาสรายการนี้มาบอกรักเล็กณวันนี้อนุเราซื้อมาฝากอยากได้เปล่าถ้าตามหนังไม่ทีนะดูสีหน้าของคุณเล็กไม่ตลกด้วยนะครับเขาอําเล่นครับคุณเล็กเขาอําเล่นเราก็มีเพลงน้ำเน่าน้ำเน่ามาฝากเล็กนะอยากฟังเปล่าเธอหัวใจกระดาเบาก็ขาดก็ตีหัวใจกระดังเบาก็ขาดแค่ลมบางเบาก็ปิวเควงควางลงลอยตามสายลมดับเขาคงเลื่อยไปแค่เธอพอใจหัวใจไม่มีรักเลยหัวใจไม่มีรักเลยหัวใจกระดาษครับหาหมอไหมสามารถได้นะครับว่าเป็นคำชมมีไหมครับพี่อู๋ครับมีไหมครับก็เด็กจะบอกว่ารักเล็กมากนะรักมากตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นผมก็อยากบอกว่าเดี๋ยวช่วยเก็บกระดาษด้วยนะครับเชิญครับดังๆเลยครับเอิ้นรักเล็กมากที่สุดครับผมน้ำเน่าประโยคที่ซึ้งจากหัวใจของคุณเอิ้นคือรักเล็กมากที่สุดแต่คุณเล็กกลับพูดแบบไม่ใยดีว่าน้ำเน่าก็ถึงเราจะน้ำเน่าแต่เราก็มองเห็นเงาจันทร์นะหมดเวลาครับเท่าที่ดูความหวังของคุณเอิ้นแม้ว่าจะริบหรี่แต่ในน้ำเน่าจะเห็นเงาจันทร์เหมือนที่คุณเอิ้นบอกหรือเปล่าเว
ก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณเล็กแล้วล่ะครับว่าจะเย็นหรือโนโอเคตอนแรกออกมาหนูคิดว่าตอนแรกออกมาหนูคิดว่าเป็นนักร้องของวงสายใหญ่สัญญานะคะขอแนะนำเลยว่าน้องผู้ชายน้องเอิญเหมาะที่จะไปอยู่ที่ร้องดีมีค่าเทอมเสียงดีมีค่าเทอมเอ้ยมักเล็กมากนะเขาทิ้งท้ายไว้นะประโยคนี้วลีนี้อาจจะเจยเยอะก็ได้ว่าถึงเอิญจะน้ำเน่าใจเอิญก็เห็นเงาจันแล้วคุณเอิญก็มาหาเพื่อนสาวหรือเปล่าคุณเอิญไม่รู้คำตอบผู้หญิงคือคำตอบผู้หญิงก็เป็นวลีเหมือนกันอาจจะเซโนก็คือหาหมอไหมเออแล้วตอนร้องเพลงหัวใจกระดาษเนี่ยลงทุนนะครับลงทุนกระดาษที่เอามาโปยเนี่ยก็คือตรงนี้เป็นกระดาษตึ๊บก็คือ A4 ฉีกเลยเอางี้คนบนก็เซเยสหรือว่าเซโนคุยกันครับตามพี่กัน2-1ก็ต้องเป็นน่าจะเยสนะครับคำตอบเดียวนั่นก็คือเซเยสผมให้เปลี่ยนครั้งหนึ่งนั่นไงบอกว่าไงอ่ะผมให้เปลี่ยนทีหนึ่งโอกาสสุดท้ายผมให้เปลี่ยนทีหนึ่งยังไงดีครับถ้าใบมาขนาดนี้แล้วเราก็เดี๋ยวยังไงดีครับพี่ชายยังไงดีครับสายตาของพ่อหนุ่มคนนี้เชื่ออะไรไม่ค่อยได้ตกลงเซเยสหรือเซโนเอาชัดชาติผมไม่เปลี่ยนหนึ่งทีเมื่อกี้ตอบเยสไปแล้วเอาเปลี่ยนไม่เปลี่ยนพาเก่งเซโนครับเราเป็นเซโนนะครับผมเซโนนะครับเป็นอันว่าต้องบอกนะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเซเยนหรือเซโนเราก็ถามว่าอย่างนั้นไม่เปลี่ยนเขาก็ยอมเปลี่ยนนะฮะงั้นไปชมพร้อมกันนะครับว่าเขาจะเซเยสหรือว่าเซโนครับถ้าพร้อมแล้วตัดสินใจครับอะไรถึงตัดสินใจเซเยสให้กับผู้ชายคนนี้ครับก็หนูเคยแบบว่าเคยเจอเอิ้นในโรงเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเขาก็เป็นคนแบบว่าติ๊งตองติ๊งตองอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าแกร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้หัวใจกระดาษอู๋ธนาธรนะฮะแล้วแบบเขาแบบชอบเล่นมุกอะไรฝืดๆใส่คนอื่นเงี้ยมันรับไม่ได้แต่แบบว่าแบบมันเขาจะทำแบบว่าที่คนอื่นเขาไม่เคยทำค่ะมันแปลกดีมันเป็นคนแปลกอะไรเงี้ยคนแปลกเขาชอบของแปลกใช่ไหมฮะชอบคนแบบเฮฮาเลยค่ะเฮฮาแต่ไม่ถึงแต่บ้าบ้าก็ไม่เอาค่ะคนเอิ้นนี่คนเอิ้นยังไม่ถึงอีกนิดเดียวเองใกล้แล้วนิดหนึ่งครับนิดเดียวเลยนะครับผมนะฮะก็เลยเลือก say yes ค่ะเพราะว่าเหมือนสนิทกันเหมือนเป็นเพื่อนกันด้วยแสดงว่าระหว่างนั้นเคยมีโอกาสรู้จักกันไหมครับคุณเอิ้นรู้จักมาก่อนเป็นรุ่นเดียวกันไหมฮะรุ่นเดียวกันผมเป็นรุ่นพี่กับปีหนึ่งครับเป็นน้องผมปีหนึ่งก็เลยมีโอกาสเจอกันบ่อยครับผมแต่ระหว่างที่เจอกันเคยจะบอกเขาไหมครับว่าเรารู้สึกดีกับเขาไม่กล้าครับทำไมอะครับเพราะว่าแค่มองหน้าก็ไม่กล้าคุยด้วยแล้วอะไรประมาณนี้เลือกครับครับผมแล้วตาเขาเป็นคนตาคมอะครับอ๋อก็เลยกลัวเขากลัวครับผมแต่วันนี้ทำไมถึงตัดสินใจมาบอกรักในวันนี้ครับก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วพี่ครับผมเต็มที่เลยนะครับเต็มที่เลยครับเห็นบอกเตรียมของมาให้ด้วยนี่ครับมีความหมายไงครับก็คือผมเป็นคนที่ชอบให้อะไรไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็คือตุ๊กตาตัวนี้คงไม่มีใครเคยให้เขาก็เลยตั้งใจจริงๆไม่ได้ซื้อมานะพี่ผมพอดีขับรถมาผมเจอมาจากข้างทางก็เลยหยิบมาปัดๆแล้วก็ให้เขาครับครับผมแหมที่ออกจากการงานนี่คงบ้าเลยแหละครับตั้งใจเข้ามาให้ไปซื้อได้ไงเราเขาลงซื้อมาให้ใช่ไหมครับครับผมซื้อมาให้มอบเลยครับบอกว่าเป็นผู้ที่น่ารักมากๆนะครับวันนี้รถไฟรักของเรานั้นเซย์เยสนะครับผมปรบมือคู่นี้หน่อยครับน่ารักแบบนี้นะครับเรามีแพ็กเกจถ่ายภาพกับทีมงานมือชีพจาก Wedding Castle Studio นะครับบัตรร่องเรือรับประทานอาหารค่ำจากเรือแกรนด์เพิร์ลพร้อมทั้งบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีเนเพ็กซ์สุดยอดเมืองหนังและศูนย์รวมความบันเทิงระดับโลกมอบให้ทั้งคู่เลยครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับนี่คือรถไฟรักครับเขารู้จักกันอยู่แล้วเชื่อใครไม่เชื่อไปเชื่อคุณจิ๊บค่ะ
ยังไงล่ะคะตอบถูกดีๆอยู่แล้วก็เห็นยืนยันว่าเย้ๆๆอยู่ดีๆก็มาเปลี่ยนซะอย่างนั้นจ้าในความรู้สึกจิ๊บๆคิดว่าเขาจะต้องตอบเซโนจริงๆนะจิ๊บอย่ามาทำหน้าอานุเนใส่ได้ไหม